จอแล้วแม่ค้าแม่ค้าจำข้าได้ไหมจำได้สิจ๊ะใครจะจำลูกค้าคนแรกที่เหมาน้ำผึ้งข้าจนหมดไม่ได้ล่ะเจ้านายข้าชอบมากเลยรู้ไหมท่านอยากพบเจ้าเพราะมีเรื่องจะคุยด้วยวันพรุ่งว่างหรือไม่ว่างจ้ะงั้นให้ผัวเจ้าไปด้วยนะไปกันทั้งผัวทั้งเมียเลยใครผัวใครเมียพูดดีๆนะพูดไม่ถูกนรกจะกินกับบานข้าวแล้วข้าพูดผิดอะไรหรือคือข้ากับพี่ยอดนับถือกันเป็นพี่น้องนะจ๊ะอ้าวอ้าวหรือไม่เห็นจะอ้าววันนี้ก็อากาศเย็นสบายดีคุณหนูหัวเราะทำไมโอ๊ยคนอะไรข้าไม่รู้จะพูดว่าซื่อหรือบื้อดีข้าพูดว่าอ้าวหมายถึงตายแล้วเข้าใจผิดอายอายหน้าแตกเป็นเสี่ยงๆรู้สึกว่าพอแล้วเข้าใจแล้วคงไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันหรอกใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่จ้ะพี่ยอดเป็นลูกของพี่เลี้ยงข้าสมัยที่อยู่เวียงวนาลัยพอข้าย้ายไปกับป้าที่เวียงหลวงพี่ยอดก็เลยตามมาดูแลข้าด้วยโชคดีไปนี่แล้วพี่จะให้ข้ากับพี่ยอดไปพบเจ้านายพี่ที่ไหนล่ะจ๊ะหยุดทำไมล่ะตามข้ามาสิเจ้านายข้าไม่ใช่ผีสางนางไม้ที่ไหนไม่ต้องกลัวท่านใจดีย ังไม่ตามมาอีกอย่าให้เจ้านางท่านรอนานถ้าท่านเลิกใจดีจะซวยเอาทั้งคู่จ้ะไปกันเถอะพี่ยอดทันจนได้ไม่ทันอะไรหรือเจ้าค่ะก็ข้าตั้งใจจะออกไปก่อนที่เจ้าจะกลับมาน่ะสิทำไมล่ะเจ้าค่ะโกรธเคืองอะไรคะเจ้าหรือเจ้าค่ะท่านเป็นทหารอยู่ที่นี่หรือโอ้ยคราวนี้แหละนรกจะกินกับบานเจ้าทหารอะไรเล่านี่เจ้าอินชเวงเจ้าน้อยของเจ้านันดาขอประทานอภัยเจ้าค่ะข้าเจ้าด้วยเจ้าค่ะไม่เป็นไรเจ้าน้อยปกปิดฐานะตัวเองจนเป็นปกติวิสัยหรือเจ้าค่ะใช่เพื่อความปลอดภัยทำไมหรือที่เจ้าน้อยพูดก็มีเหตุผลเจ้าค่ะขออภัยที่ข้าเจ้ารู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวตลกที่ถูกหลอกให้เชื่อเจ้าช่างฉลาดพูดทำให้ข้ารู้สึกเหมือนถูกเจ้าใช้ใบมีดกรีดจนเลือดไหลเลยขอประทานอภัยที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้นนี่ท่านเจ้าเคยเจอเจ้าน้อยมาก่อนหรือเจ้าน้อยช่วยชีวิตคุณหนูไว้ขอพระทัยอีกครั้งเจ้าค่ะเดี๋ยวนะทำไมเขาถึงเรียกเจ้าว่าคุณหนูเจ้าน้อยเจ้าค่ะสองคนนี้เขานับถือกันเป็นพี่เป็นน้องมิได้เป็นผัวเมียกันเจ้าค่ะอ้าวเจ้าแม่รอพวกเจ้าอยู่รีบไปสิเจ้าค่ะน้อยไม่ออกไปไหนแล้วหรือเจ้าค่ะข้าเปลี่ยนใจละข้าอยากจะอยู่คุยเรื่องน้ำผึ้งป่ากับทั้งสองคนนี้ก่อนเจ้าค่ะอ
้าหลวงกับเจ้านางนันดารีบทำความเคารพซะสิพ่อนึกว่าเจ้าไปแล้วสิข้าเจ้าเปลี่ยนใจอยากร่วมวงสนทนาด้วยเจ้าค่ะในที่สุดกูก็ได้เจอพวกมึงไอ้เท้ากำจายอีเกยุลีต่อไปนี้พวกมึงจงรับกรรมที่เคยทำไว้กับกูกูขอตัวเดี๋ยวเจ้าน้อยแม่มีเรื่องจะถามพ่อด้วยเจ้าคิดยังไงกับฝ้ายคำถ้าตอบแทนเจ้าก็ได้ผู้ชายมองกันนะรู้เจ้าเองกำลังมีใจปฏิพัตต่อนายเจ้าค่ะพ่อแม่ครับแต่ไม่สนับสนุนทำไมเจ้าค่ะคู่ครองของเจ้าควรจะเป็นเจ้าหญิงจะได้สมเกียรติกับเจ้าที่เป็นเจ้าชายไงลูกไม่เจ้าค่ะคู่ครองของลูกควรจะเป็นคนที่ลูกรักไม่เกี่ยวกับเกียรติยศหรือฐานะใดๆลูกขอตัวเจ้าคิดเห็นอย่างไรบ้างนันดาปล่อยลูกไปก่อนเถอะเจ้าค่ะยังหนุ่มนักยังคิดอะไรไม่รอบครอบหรอกเจ้าค่ะไม่ได้เจ้าเองก็เหมือนกันต้องรู้จักอบรมสั่งสอนลูกให้ทำตัวให้เหมาะสมกับการเป็นเจ้าชายของเมืองคีรีราชลักษณ์จงโลงจงเรียจงหลงจงตักวางรักเสน่หาในตัวเย่มาจะเย่เย่หูเย่หูจงเย่